สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอลเคป๊อปช่องที่จะพาทุกคนเข้ามาพูดคุยแล้วก็เม้ามอยเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปกันนะครับและในคลิปนี้นะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของเด็กๆนิวจีนส์กันอีกครั้งนึงเพราะว่ามีประเด็นเกิดขึ้นมาเกี่ยวกับการลอกเลียนแบบอีกแล้วนะครับเพราะว่าในตอนนี้ค่ายเพลงดังนะครับจาก UK หรือว่าอังกฤษนั้นได้ออกมายื่นจดหมายถึงอดอร์เกี่ยวกับเพลง Bubble Gum ที่มีการลอกเลียนแบบเนื้อหาและทำนองมาจากเพลงที่อยู่ในต้นสังกัดของค่ายเพลงนี้จดหมายนะครับได้เขียนว่า Bubblegum นั้นเขียนโดย250 Oscar Bell, Sophie Simons และ Gigi ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับเพลง Easier Said Than Done อย่างชัดเจนถึงแม้ว่าจะไม่มีใบอนุญาตที่ถูกต้องก็ตามตามเอกสารขอเรียกร้องให้มีการดำเนินการทันทีรวมไปถึงการหยุดใช้ Bubblegum และโปรดเปิดเผยผลกำไรการแก้ไขสิทธิ์และการให้คำมั่นสัญญาทางลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการชดเชยความเสียหายนี้ซึ่งจดหมายนี้นะครับได้ส่งไปถึงอดอร์ช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วทางอดอร์นั้นมีการรีแอคชั่นอย่างรวดเร็วแล้วก็ออกมาตอบข้อวิพากษ์วิจารณ์นี้นะครับซึ่งทางอดอร์นั้นได้บอกเอาไว้ว่าพวกกรรมนั้นไม่ได้ใช้บทประพันธ์ของวงดังกล่าวโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตดังนั้นเราขอร้องเรียนและขอรายงานสิทธิ์การวิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับเรื่องนี้และเมื่อทางอดอร์นะครับได้ส่งจดหมายนี้กลับไปยังต้นสังกัดเพลงทางนั้นก็ส่งจดหมายกลับมาบอกว่าตอนนี้กำลังดำเนินการเรื่องนี้อยู่และได้จ้างนักดนตรีศาสตร์มาดำเนินการและเราจะขอแจ้งคุณให้ทราบต่อไปซึ่งจดหมายจากฝั่งค่ายเพลงอังกฤษนะครับได้ส่งมายังอดอร์ในวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาและก็อยู่ในกระบวนการดำเนินการเพื่อที่จะถอดรูปแบบทำนองเพลงจากนักดนตรีศาสตร์เพื่อนำมาเทียบกันว่าบัพโปกรรมนั้นลอกเลียนหรือว่าก๊อปปี้รูปแบบและทำนองจากเพลงจากพวกเขาหรือไม่เรื่องราวนี้ก็ยังเป็นข้อถกเถียงกันในโลกของชาวเน็ตออนไลน์นะครับเกี่ยวกับการลอกเลียนแบบและข้อกล่าวหาทั้งหมดนี้ก็ยังถูกดำเนินการอยู่เนื่องจากยังเป็นช่วงที่อยู่ในขั้นตอนของการเปรียบเทียบแล้วก็การประเมินเพลงนั่นเองถ้าหากมีการเคลื่อนไหวหรือว่ามีการอัปเดตยังไงก็จะกลับมาพูดกันอีกครั้งกับประเด็นนี้นะครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตเรื่องราวของเด็กๆ New Jeans แล้วก็ค่ายอดอร์ที่มีการถูกกล่าวหาว่าบัพโปกรรมนั้นก๊อปปี้เพลงจากเพลงนึงในสัญชาติอังกฤษมาใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับอันยอง